รถสองแถวคันเก่าในสภาพสนิมเกาะแทบจะทั่วคันรถกำลังแล่นไปอย่างเนิบๆในถนนดินลูกรังของพื้นที่ชนบทอันห่างไกลแห่งหนึ่งสร้อยฟ้าหญิงสาวอายุ17ย่าง18ปีเธอมีหน้าตาที่สวยสะพรั่งจมูกโด่งทรงหยดน้ำได้รูปแบบธรรมชาติแบบพ่อแม่ให้มาปากกระจับสีชมพูระเลื่อรับกับสีผิวขาวอมชมพูดูดีเธอนั่งเหม่อมองไปตามถนนลูกรังและสองข้างทางที่เป็นทุ่งนากว้างขณะที่รถสองแถวกำลังแล่นผ่านและหลังจากผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงรถคันเก่ากึกสภาพคุณปู่ก็พาสร้อยฟ้ามาถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยบ้านของสร้อยฟ้าถึงแม้จะอยู่ใกล้ๆกับบริเวณหน้าหมู่บ้านแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังต้องเดินผ่านป่ากล้วยไปอีกหน่อยเพราะบ้านของเธอค่อนข้างจะห่างจากบ้านหลังอื่นพอสมควรเวลาผ่านไปเกือบ5ปีที่เธอไม่ได้กลับมาที่นี่เลยบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแต่กลิ่นอายความเป็นชนบทและกลิ่นของความทรงจำในวัยเด็กยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแม่คะยายคะสร้อยฟ้าตะโกนเรียกการดาผู้เป็นแม่และยายของเธอที่ตอนนี้กำลังขมักเขม้นช่วยกันคัดข้าวสารในกระดงสองหญิงสูงวัยหันควับทันทีที่ได้ยินเสียงที่แสนจะหุนหูสร้อยฟ้าการดาได้เห็นว่าลูกสาวของตัวเองที่สะพายเป้ใบใหญ่กำลังเดินเข้ามาหาเธอเธอก็รีบละจากกระดงข้าวทันทีก่อนจะเดินมาสวมกอดลูกสาวแน่นด้วยความคิดถึงสุดใจทำไมกลับมาก่อนกำหนดล่ะลูกอาทิตย์หน้าแม่ว่าจะจ้างรถไปรับลูกกลับมาอยู่พอดีหนูอยากมาหาแม่นี่คะไม่ได้เจอตั้งหลายปีแม่กับยายเป็นไงบ้างแม่กับยายสบายดีเพราะแต่ลูกสาวแม่โตขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยจริงสิสวยขึ้นด้วยไหนมาให้ยายกอดให้ชื่นใจทีสินี่การดาหลานฉันกลับมาเหนื่อยๆไปทำกับข้าวกับปลาซะสิเออนี่สร้อยฟ้าถ้าเอาของขึ้นไปเก็บแล้วก็รีบไปอาบน้ำซะนะลูกนี่ก็ใกล้ค่ำแล้วพูดจบการดาก็เดินขึ้นบ้านไปเตรียมของสำหรับการทำกับข้าวทันทีสร้อยฟ้าเดินไปสวมกอดยายของเธอพักหนึ่งก่อนจะแบกเป้ใบใหญ่ของตัวเองขึ้นไปบนบ้านโอ้โหมีแต่ของโปรดหนูทั้งนั้นเลยสร้อยฟ้าเดินมานั่งร่วมวงอาหารค่ำทันทีที่เธออาบน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยบนโต๊ะมีอาหารอยู่สองสามอย่างที่แต่ละอย่างนั้นล้วนเป็นของโปรดของสร้อยฟ้าทั้งสิ้นเธอนั่งกินข้าวกับแม่และยายของเธอครั้งแรกในรอบหลายปีทำให้บทสนทนาในวงข้าวนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายและมีความสุขเวลาล่วงผ่านไปพักใหญ่ทั้งสามก็พากันเข้านอนหลายชั่วโมงผ่านไปที่หญิงสาวยังคงนอนไม่หลับเธอคิดถึงเรื่องอะไรเรื่อยเปื่อยจนกระทั่งสร้อยฟ้ารู้สึกได้ถึงการขยับตัวข้างๆเธอไม่นานการดาแม่ของเธอก็ค่อยๆลุกขึ้นจากที่นอนสร้อยฟ้ารีบหลับตาปี๋ทันทีจนกระทั่งการดาเดินออกจากห้องไปและผ่านไปไม่นานเสียงร้องของไก่ที่ใต้ถุนบ้านก็ดังขึ้นสร้อยฟ้าถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ด้วยความกังวลอีกไม่นานเธอก็คงต้องก้มหน้ายอมรับชะตากรรมที่เธอไม่เต็มใจนี้แล้วงั้นสินะอ้าวสร้อยฟ้าลุงมาพอดีเลยแม่วานไปเก็บไข่ไก่ในเล้าให้หน่อยสิเก็บมาเยอะๆเลยนะพอดียายจันเขาสั่งเอาไว้เสร็จแล้วก็เอาใส่ถุงแล้วก็หิ้วไปให้แกที่ตลาดด้วยล่ะได้ค่ะแม่สร้อยฟ้ารับคำก่อนจะหิ้วตะกร้าสารใบโตเข้าไปเก็บไข่ไก่สดๆในเล้าไก่ใต้ถุนแม่ของตัวเองก่อนจะนำมาเรียงใส่ถุงที่รองด้วยหนังสือพิมพ์กันแต่เรียงไปได้จนเกือบหมดจู่ๆเสียงของชายหนุ่มคนหนึ่งก็ดังขึ้นป้ากันดาครับป้ากันดาอ้าวต้นน้ำมาแต่เช้าเลยมีอะไรล่ะลูกพอดีว่ากำนันเก่งเขาวานให้ผมมาซื้อไข่ไก่ที่บ้านป้ากันดานะครับกำนันแกอยากได้สัก50ฟองเอาไปให้ป้านิ่มที่ขายขนมที่ตลาดป้ากันดาพอจะมีให้ผมหรือเปล่าครับอ๋อมีสิต้นน้ำไปเลือกเองกับสร้อยฟ้าได้เลยนั่นนะสร้อยฟ้าเอาไข่ไก่ให้พี่เขาสัก50ใบนะลูกคัดดีๆระวังแตกล่ะสร้อยฟ้าที่กำลังนั่งคัดไข่ไก่อยู่นั้นจึงเงยหน้าขึ้นมารับคำก่อนที่สายตาของหญิงสาวจะสะดุดเข้ากับต้นน้ำที่กำลังเดินมาหาเธอสวัสดีครับเป็นลูกสาวป้ากันดาอย่างนั้นเหรอไม่เคยเห็นหน้าเลยฮะ
พี่ชื่อต้นน้ำนะเป็นวิสาหกิจชุมชนเข้ามาศึกษาพันธุ์ข้าวกับวิถีชีวิตชาวบ้านที่นี่นะฝากตัวด้วยนะครับต้นน้ำแนะนำตัวให้สร้อยฝารู้จักอย่างเป็นมิตรหญิงสาวพยักหน้ารับเบาๆก่อนจะบอกชื่อของตัวเองกลับไปสร้อยฝาแทบจะไม่อยากละสายตาจากใบหน้านั้นเลยเธอไม่เคยมองผู้ชายคนไหนแล้วรู้สึกใจเต้นแรงขนาดนี้มาก่อนสงสัยว่าเธอคงจะหลงชอบต้นน้ำเข้าซะแล้วสิอ๋อป้ากันดาครับป้านิ่มนี่คือคนไหนอย่างนั้นเหรอครับกำนันบอกผมว่าป้านิ่มขายขนมครกแต่ผมไม่รู้นะครับอ๋อป้านิ่มเหรองั้นก็ให้สร้อยฟ้าพาไปแล้วกันนะมันรู้จักดีไหนๆลูกก็จะไปตลาดพอดีพาพี่เขาไปด้วยนะลูกพี่เขาเพิ่งมาไม่นานยังไม่ค่อยรู้จักใครสร้อยฟ้าไม่ได้ตอบอะไรเธอรีบก้มหน้าก้มตาหยิบไข่ใส่ถุงด้วยความเขินอายไม่นานต้นน้ำกับสร้อยฟ้าก็เดินไปที่ตลาดท้ายหมู่บ้านด้วยกันป้านิ่มคะพี่เขาเอาไข่ไก่มาให้นะอ๋อโอเคเอ๊ะนี่สร้อยฟ้าเหรอเนี่ยโอ้โหยิ่งโตยิ่งสวยจริงๆแล้วหายไปไหนมาตั้งหลายปีนะฮะไปเรียนในเมืองนะจ๊ะป้าหนูเพิ่งจบม.6ก็เลยกลับบ้านมาเออดีตอนนี้นางสุคนธาเพื่อนเองมันก็โตเป็นสาวแล้วเหมือนกันได้เจอมันบ้างหรือยังล่ะฮะยังเลยจ๊ะป้าหนูเพิ่งมาเมื่อวานค่ำๆนะอ๋อยังไงก็แวะไปหามันบ้างสิเออแล้วก็พ่อหนุ่มนี่ที่พ่อกำนันบอกว่าจะให้เอาไข่มาให้ใช่ไหมงั้นป้าฝากบอกพ่อกำนันด้วยนะว่าเดี๋ยวป้าเอาขนมไปให้ตอนเช้าที่จะจัดงานบุญเลยจะได้เอาไปแบบร้อนๆครับป้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับนี่เราจะไปไหนต่อหรือเปล่าสร้อยฟ้าต้องเอาไข่ไก่ไปให้ยายจันที่บ้านนะคะงั้นเราแยกกันตรงนี้เลยก็ได้งั้นเดี๋ยวพี่ไปเป็นเพื่อนก็ได้นะดีเหมือนกันจะได้รู้จักชาวบ้านหลายๆคนอีกอย่างนึงสร้อยฟ้าอุตส่าห์พาพี่มาหาป้านิ่มเดี๋ยวขากลับเนี่ยพี่จะแวะไปส่งไงเอาอย่างนั้นก็ได้นะคะอ๊ะนั่นพี่สุคนธาสร้อยฟ้าทำท่าจะเดินนำต้นน้ำเพื่อไปที่บ้านของยายจันแต่ทว่าสายตาของเธอก็ดันไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังเลือกซื้อของถัดออกไปไม่ไกลนักเธอจำได้ทันทีว่านั่นคือสุคนธาเพื่อนสนิทต่างวัยของเธอในตอนเด็กสุคนธาที่บัดนี้โตเป็นสาวเต็มตัวเธอมีผมสีดำยาวสลวยเกือบถึงกลางหลังสวมเสื้อคอกระเช้าและผ้าสิ้นยาวถึงเข่าสุคนธาหันมาตามเสียงเรียกเธอทำท่าแปลกใจเล็กน้อยแต่ก็ต้องตาโตเมื่อเห็นวันนั้นคือสร้อยฟ้านั่นเองสร้อยฟ้ากำลังจะวิ่งเข้าไปหาสุคนธาแต่ทว่าเธอก็ต้องชะงักเมื่อมีหญิงมีอายุคนหนึ่งเดินเข้าไปทักสุคนธาก่อนเธอและหญิงมีอายุคนนั้นก็เรียกสุคนธาว่าลูกสร้อยฟ้านิ่งค้างไปพักใหญ่ทันทีที่เธอเห็นใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นเธอก็จำได้ทันทีสร้อยฟ้าถอยหลังมา 2-3 ก้าวจนแทบจะชนเข้ากับต้นน้ำที่อยู่ข้างหลังต้นน้ำจับแขนของสร้อยฟ้าเอาไว้ได้ทันก่อนที่เธอจะล้มลงไปกองกับพื้นสร้อยฟ้าพึมพำออกมาเบาๆก่อนจะรีบหันหลังเดินไปอีกทางทันทีน้าบัวลอยงั้นแปลว่าพี่สุคนธาก็สร้อยฟ้ารีบแวะไปที่บ้านของยายจันและรีบเดินทางกลับบ้านทันทีบุคคลที่เธอเพิ่งจะได้พบเจอทำให้สร้อยฟ้าลืมความเขินอายที่มีให้ต้นน้ำจนหมดสิ้นหญิงสาวคิ้วผูกกันแทบจะเป็นปมตลอดทางจนทำให้ต้นน้ำอดแปลกใจไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ถามอะไรออกไปจนกระทั่งเขามาส่งเธอจนถึงบ้านสร้อยฟ้าจึงรีบเดินขึ้นบ้านทันทีสร้อยฟ้าทิ้งตัวลงนั่งที่ชานบ้านหัวใจของเธอยังคงเต้นระรัวเธอไม่รู้ว่าจะตกใจเพราะเรื่องไหนก่อนดีตกใจที่เจอน้าบัวไหลหรือตกใจที่สุคนธาเพื่อนสนิทต่างวัยของเธอคือลูกสาวของน้าบัวไหลกันแน่สร้อยฟ้าคิดไม่ตกพลันความทรงจำสมัยเด็กก็แล่นเข้ามาในหัวของเธอเป็นฉากฉาบสร้อยฟ้าเด็กหญิงวัยแรกแย้มหน้าตาสะสวยเธอมีอายุเพียง12ปีแต่ทว่ารูปร่างหน้าตาของเธอนั้นสวยและโดดเด่นกว่าเด็กวัยเดียวกันมากทำให้สร้อยฟ้าไปเล่นที่ไหนก็มักจะมีแต่คนชมเธอต่างๆนานาถึงความสวยน่ารักของเธอแต่ในขนาดเดียวกันนั่นเองก็มีเด็กหญิงอีกคนหนึ่งที่อายุไล่เลี่ยกันกับสร้อยฟ้า
นั่นก็คือสุคนธานั่นเองสุคนธาเป็นเด็กสาววัยรุ่นอายุ14ปีเธอมีหน้าตาที่สะสวยไม่แพ้สร้อยฟ้าเลยทีเดียวและในวัยของสุคนธาที่โตกว่าสร้อยฟ้านั้นทำให้นอกจากคำชมมากมายที่เธอได้รับแล้วยังมีเด็กหนุ่มทั้งรุ่นพี่และรุ่นเดียวกันเข้าแถวต่อคิวขายขนมจีบให้สุคนธายาวเหยียดจนเด็กสาวคนอื่นๆชักจะหมั่นไส้เธอไปกันหลายคนแต่สุคนธาก็ไม่ได้พึงพอใจใครเป็นพิเศษทำให้ใครต่อใครที่เข้ามาเที่ยวไล่เที่ยวขื่อเธอนั้นก็ต้องถูกสุคนธาปฏิเสธจนหน้าหงายและล่าถอยกลับไปทุกครั้งสุคนธากับสร้อยฟ้าทั้งสองเด็กสาวถึงจะมีวัยที่ต่างกันถึง2ปีแต่ทว่านั้นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยทั้งสองยังคงเล่นด้วยกันทุกวันและเล่นด้วยกันเป็นประจำเรียกได้ว่าทั้งสองคนเป็นคู่หูเพื่อนซีที่ไปไหนไปกันก็ว่าได้นี่พี่สุคนธาฉันเริ่มหิวแล้วว่าเราไปหาอะไรกินในตลาดกันไหมป่านนี้ตลาดคงใกล้วายแล้วแม่ค้าน่าจะแถมให้เรานะดีเหมือนกันนะสร้อยฟ้าพี่ก็หิวแต่ว่าก่อนที่แม่ค้าจะแถมเนี่ยจะเหลืออะไรให้เรากินหรือเปล่าเธออ่ะนั่นสิงั้นเราต้องรีบไปกันได้แล้วพูดจบสร้อยฟ้าก็ลากแขนเรียวของสุคนธาวิ่งปรูดไปที่ตลาดท้ายหมู่บ้านทันทีตลาดท้ายหมู่บ้านที่เคยคึกคืนในยามเช้าแต่เมื่อถึงช่วงเที่ยงคล้อยบ่ายตลาดก็เริ่มวายพ่อค้าแม่ค้าหลายเจ้าเก็บของกลับบ้านไปจนหมดทำให้พื้นที่ของตลาดดูล่อยหลอสองสาวเพื่อนสีต่างวัยช่วยกันกวาดสายตามองหาร้านขนมที่ยังคงเหลืออยู่ก่อนจะสะดุดเข้ากับร้านขนมคกร้านหนึ่งทำให้สร้อยฟ้ากับสุคนธารีบวิ่งตรงดิ่งไปทันทีป้านิ่มคนสวยเหลือไส้อะไรให้ข้ากินบ้างแหมเสียงหวานมาเลยนะนางสร้อยฟ้ามาสายขนาดนี้แทบไม่เหลือแล้วแหละมีแค่ไส้ข้าวโพดกับเผือกเองจะกินไหมล่ะกินจ้าเอาทั้งสองไส้เลยนะเออรอแป๊บหนึ่งนะเท่าไหร่จ๊ะป้าเหลือไม่มากแล้วพวกเองเอาไปกินเถอะข้าให้กินฟรีทำบุญกับคนน่ะเผื่อชาติหน้าข้าจะสวยแบบพวกเองบ้างเฮ้ยเด็กอะไรออกแววสวยสะพรั่งตั้งแต่ยังเล็กอย่างน้อยระวังตัวให้ดีนะพวกเองน่ะดูแลตัวเองกันด้วยดอกฟ้าที่มีแต่คนหมายปองน่ะโตไปจะเป็นอันตรายโถป้านิ่มพูดเกินไปแล้วหนูไม่ได้สวยขนาดนั้นหรอกนะจ๊ะใช่ๆนั่นสิจ๊ะป้าพวกหนูน่ะสวยสู้ป้านิ่มไม่ได้ด้วยซ้ำแหมนางสร้อยฟ้านี่มันปากหวานขี้ประจบดีจริงๆแต่เอาเถอะป้าชอบชมบ่อยๆนะปนิมพูดปลายหัวเราะไปยังมีความสุขที่โดนเด็กน้อยพูดจาเย็นยอก่อนจะยื่นขนมครกให้กับเด็กทั้งสองสุคนธารับมาก่อนที่ทั้งคู่จะเอ่ยขอบคุณและเดินจากไปสร้อยฟ้ากลับมาถึงบ้านในช่วงหัวค่ำของวันการดาเมื่อเห็นว่าลูกสาวตัวเองกลับมาแล้วเธอก็รีบเดินมาหาทันทีด้วยความเป็นห่วงสร้อยฟ้าลูกกลับมาแล้วเหรอไปตั้งแต่เช้ากลับซะเย็นเลยกินอะไรหรือยังหิวหรือเปล่าไม่หิวเท่าไหร่ค่ะแม่หนูกินขนมครกไปเมื่อตอนบ่ายป้านิ่มที่ขายของอยู่ท้ายตลาดเขาใกล้เก็บร้านแล้วก็เลยให้ขนมพวกเรามากินแม่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่ว่าลูกไปปากหวานใส่ป้านิ่มแกหรอกเหรอแกถึงได้ยอมใจอ่อนให้ขนมมากินฟรีๆนะโถเปล่านะหนูไปอาบน้ำก่อนนะเอาสิลูกแม่ทำแกงไก่ไว้ให้นะอาบน้ำอาบท่าเสร็จจะได้มากินข้าวเย็นกันพ่อเขาก็รอกินข้าวอยู่สิ้นเสียงการด่าสร้อยฟ้าก็เดินไปหยิบผ้าเช็ดตัวในห้องก่อนจะวิ่งเข้าห้องน้ำไปทันทีน้ำเย็นเฉียบไหลผ่านร่างของเธอจนสะอาดสะอ้านสร้อยฟ้าก็รีบแต่งตัวเพื่อออกมากินข้าวอาหารอะไรจะอร่อยเท่าฝีมือแม่ถึงชีวิตนี้ของสร้อยฟ้าจะได้กินแกงไก่อยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่ได้ทำให้เธอรู้สึกเบื่อแต่อย่างใดตามใดที่มันเป็นรสมือของแม่เธอเองสร้อยฟ้าลูกอย่าลืมเอาผ้าเช็ดตัวไปตากล่ะตากไว้ตรงระเบียงก็ได้จะได้ไม่ต้องลงไปข้างล่างเดี๋ยวก็มีตัวอะไรมาเช็ดปากอีกสร้อยฟ้ารับคำและเมื่อเธอกินข้าวเสร็จเรียบร้อยสร้อยฟ้าก็นำผ้าเช็ดตัวที่ห้อยคออยู่ไปตากเอาไว้ที่ราวระเบียงบ้านทันทีก่อนจะรีบเข้าห้องนอน
และเมื่อตกดึกคืนนั้นเองการดาแม่ของสร้อยฟ้าก็เดินออกมาจากห้องอย่างเงียบเชียบสีหน้าของเธอดูหิวกระหายการดาหายใจหอบคล้ายคนกระหายอย่างแรงในตาสีแดงฉานของเธอสะท้อนอยู่ในความมืดดูน่ากลัวการดาเดินลงจากบันไดบ้านอย่างช้าๆก่อนจะย่องเข้าไปในเล้าไก่ใต้ถุนบ้านมือเรียวของหญิงวัยกลางคนคว้าลำคอของไก่ชะตาขาดออกมาหนึ่งตัวก่อนที่การดาจะอ้าปากเผยให้เห็นเขี้ยวแหลมยาวและฝังมันเข้าไปที่คอของไก่ตัวนั้นทันทีจนมันร้องกระตากเสียงดังลั่นแท้จริงแล้วแม่ของการดาก็คือปอบที่สืบเชื้อสายกันมาอย่างยาวนานแต่ทว่าปอบในหมู่บ้านใหญ่แห่งนี้นั้นเหลือน้อยเต็มทีและสร้อยฟ้าก็ต้องสืบเชื้อสายต่อจากเธอในวันหนึ่งว้ายน้อยอีนางบัวอะไรเอ็งนี่อีกแล้วนะการดาร้องโวยวายลั่นบ้านเมื่อตื่นเช้ามาและพบว่าผ้าขนหนูที่ตากเอาไว้นั้นเปื้อนเปื้อนไปด้วยคราบอุจจาระและคราบเลือดสีแดงสดเต็มไปหมดการดาโมโหตึงตังพร้อมทั้งสะบดคำด่าหยาบคายถึงชื่อผู้หญิงคนหนึ่งออกมาด้วยความโกรธเกรียวนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอเจอเหตุการณ์แบบนี้นั่นก็คือเหตุการณ์ที่มีผีกระสือมาเช็ดคราบสกปรกต่างๆหลังจากกลับจะออกหากินนั่นเองใจเย็นสิแม่การดาอาจไม่ใช่นางบัวไหลก็ได้แกไม่คิดบ้างเหรอว่าอาจจะเป็นของกระสือบ้านอื่นน่ะมันจะไม่ใช่ได้ยังไงฉันไม่เคยมีปัญหากับกระสือบ้านไหนในหมู่บ้านนี้เลยนะจ๊ะแม่มันต้องไปอีนางบัวไหลนั่นแหละไม่อย่างนั้นไม่มีใครกล้าหรอกนี่เอ็งจะออกไปเที่ยวเล่นอีกแล้วหรือแวะไปซื้อผักให้แม่หน่อยได้ไหมได้ค่ะแม่บัวไหลยื่นเงินให้ลูกสาวก่อนที่สุคนธาจะเดินออกจากบ้านไปใช่แล้วที่แท้แม่ของสุคนธาก็คือกระสือบัวไหลนั่นเองแท้จริงครอบครัวของสุคนธาก็เป็นกระสือสืบเชื้อสายเช่นเดียวกันแต่เมื่อยุคสมัยผ่านไปก็ทำให้กระสือลดน้อยลงเช่นเดียวกันกับปอบตระกูลผีกระสือของบัวไหลกับตระกูลผีปอบของการดานั้นไม่ถูกกันมาหลายสิบปีทำให้ทั้งสองครอบครัวนี้มักจะคอยหาเรื่องกันไปมาอยู่เสมอเรียกได้ว่าเกลียดกันเข้าไส้ทั้งสองฝ่ายแต่ทว่าพอถึงปัจจุบันสร้อยฟ้าลูกสาวคนเดียวของการดาและสุคนธาลูกสาวคนเดียวของบัวไหลกลับกลายเป็นเพื่อนสนิทกันเสียอย่างนั้นโดยที่ทั้งสองคนต่างก็ไม่รู้ว่าครอบครัวของอีกฝ่ายเป็นอะไรและพวกเธอต่างก็ไม่ได้เปิดเผยว่าตนเป็นใครเช่นเดียวกันเพราะการที่จะให้คนอื่นรับรู้ว่าครอบครัวตัวเองเป็นผีปอบผีกระสือก็คงไม่ใช่เรื่องที่ดีนักมีแต่จะทำภัยมาสู่ครอบครัวเสียมากกว่าเพราะถึงแม้ครอบครัวของสร้อยฟ้าและครอบครัวของสุคนธาจะไม่ใช่สองครอบครัวที่เป็นปอบกระสือแต่ทว่าในหมู่บ้านนี้จำนวนชาวบ้านธรรมดาก็มากกว่าพวกตนเป็นสิบเท่าทำให้พวกเขาเองก็ต้องอยู่แบบปกปิดความลับกันต่อไปการดาเอ้ยเอ็งจะเอายังไงต่อกับนางสร้อยฟ้าคิดจะบอกลูกมันเมื่อไหร่งั้นเลยคนเป็นยายเอ่ยถามขึ้นขณะกำลังนั่งตำหมากินตามภาษาคนแก่การดาที่กำลังทอผ้าสิ้นอยู่นั้นถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ทันทีที่ได้ยินคำถามดังกล่าวพูดตรงๆนะจ๊ะแม่ฉันก็ไม่กล้าบอกนางสร้อยฟ้ามันฉันกลัวมันจะกลัวฉันแต่ไม่ว่ายังไงวันหนึ่งเมื่อมันอายุครบ18ปีมันก็ต้องสืบสายปอบต่อไปอยู่ดีฉันเองก็ไม่รู้จะบอกลูกยังไงให้เข้าใจนะแม่เฮ้ยแม่บอกเองแล้วว่าให้เลี้ยงมันให้รู้ตั้งแต่เด็กให้ชินกับวิถีชีวิตของการเป็นผีปอบเหมือนที่แม่เคยเลี้ยงเองแต่เองก็เอาแต่กลัวว่ามันจะกลัวไม้อ่อนนะบอกสอนง่ายแต่ถ้ามันกลายเป็นไม้แก่เมื่อไหร่แม่ก็กลัวว่าจะรับไม่ได้เอานะสิรีบหาเวลาบอกมันซะแม่ว่ายังทันนะจ้ะแม่ยามดึกสงัดที่บ้านทุกหลังในหมู่บ้านปิดไฟมืดมีเพียงแสงไฟที่ส่องสว่างมาจากดวงจันทร์เท่านั้นที่ช่วยให้มองเห็นสิ่งต่างๆภายใต้ความมืดมิดยามค่ำคืนได้อยู่บ้างร่างของสร้อยฟ้านอนหลับสนิทอยู่บนฟูกขนาด5ฟุตโดยที่มีแม่และยายนอนขนาบข้างอยู่เธอพลิกตัวเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาแต่อย่างใดทว่าคนที่ตื่นขึ้นมาในตอนดึกก็คือการดาแม่ของสร้อยฟ้านั่นเองการดาค่อยๆเดินออกจากห้องอย่างเงียบเชียบที่สุดเธอเปิดประตูไม้ที่ลงกลอนอยู่
ด้วยความแผ่วเบาก่อนจะรีบเดินย่องลงมาจากบ้านทันทีบรรยากาศภายนอกมืดมิดความเย็นของอากาศปะทะผิวของเธอเบาๆพอให้หนาวสถานสายลมอ่อนพัดเข้ามาจนผมของการดาปลิวสวายเล็กน้อยหากเป็นคนธรรมดาที่ออกมาเดินนอกบ้านอย่างวิกาลเช่นนี้แบบไร้ไฟฉายหรือตะเกียงมีหวังคงได้คลำทางอยู่พักใหญ่กว่าจะถึงที่หมายแต่สำหรับผีปอบอย่างการดานั้นแทบจะไม่เป็นปัญหาเลยในตาสีแดงก่ำของเธอสามารถทำให้การดามองเห็นในที่มืดได้ค่อนข้างดีหญิงวัยกลางคนเดินตรงไปที่เล้าไก่ใต้ถุนบ้านของตัวเองก่อนจะคว้าไก่ตัวหนึ่งออกมาไก่ชะตาขาดร้องกระตากด้วยความตกใจที่จู่ๆก็ถูกจับตัวขึ้นมากลางดึกและแน่นอนว่าการดาไม่ปล่อยให้มันร้องนานเธอหักคอไก่เสียงดังกรอบเพื่อให้เงียบเสียงลงก่อนที่การดาจะค่อยๆนั่งยองๆบนพื้นและเริ่มกัดแทะไก่ตัวนั้นอย่างอร่อยเลือดสดๆไหลเยิ้มเลอะทั่วทั้งปากลามไปถึงแก้มแต่การดาก็ไม่ได้สนใจเธอก้มหน้าก้มตากัดกินไก่ตัวนั้นอย่างหิวก็หายไม่นานมันก็หมดลงการดาหมายจะเอื้อมมือเข้าไปคว้าไก่ตัวที่สองแต่ทว่าเธอก็ต้องสะดุ้งเมื่อมีเสียงเหยียบกิ่งไม้แห้งดังครับที่ด้านหลังของเธอการดาหันควับทันทีด้วยความตกใจก่อนจะเห็นว่าคนที่กำลังยืนมองเธอด้วยท่าทางตกใจนั้นคือสร้อยฟ้าลูกสาวของการดาเองแม่สร้อยฟ้าเรียกแม่ของเธอเบาๆก่อนที่ตะเกียงในมือจะร่วงลงพื้นดังตุกด้วยความหวาดกลัวสร้อยฟ้าถอยหลังออกมาก่อนจะวิ่งหนีไปแบบไม่รู้ทิศรู้ทางทันทีเธอวิ่งออกไปจนถึงทุ่งนากว้างภายในความมืดที่มีเพียงแสงจันทร์นำทางเด็กสาวเดี๋ยววิ่งเดี๋ยวล้มจนกระทั่งเธอไปหยุดอยู่ที่กลางคันนาเพราะคิดว่าเธอคงวิ่งมาไกลมากแล้วสร้อยฟ้านึกถึงภาพที่เพิ่งเห็นมาหมาดๆน้ำตาของเธอคลอเบาก่อนจะล่วงพลอยลงที่ผืนสร้อยฟ้าทั้งตกใจทั้งสับสนกับสิ่งที่ตัวเองเห็นเธอไม่เคยคิดและไม่อยากจะคิดว่าแม่ของเธอนั้นเป็นผีปอบนี่มันเรื่องอะไรกันแน่แม่เป็นปอบงั้นเหรอสร้อยฟ้านั่งร้องไห้อยู่กลางคันนาของทุ่งนากว้างและหลังจากนี้เธอจะกล้าใช้ชีวิตกับแม่ได้ยังไงกันแต่ทว่าสร้อยฟ้าเสียใจได้ไม่นานเธอก็ต้องแปลกใจเมื่อสร้อยฟ้ามองไปบนข้างหน้าแต่แทนที่เธอจะเห็นเพียงความมืดและทุ่งนาแต่สิ่งที่สร้อยฟ้าเห็นอีกอย่างก็คือดวงไฟสีเขียวอมแดงกำลังลอยอยู่ไกลเหนือผืนนาสร้อยฟ้าพยายามจ้องเขม็งไปที่ดวงไฟนั้นด้วยความสงสัยชาวบ้านออกมาหากบเขียดงั้นหรือแต่ทำไมดวงไฟถึงไม่สายไปมาสร้อยฟ้าได้แต่คิดสงสัยในใจจนกระทั่งดวงไฟดวงนั้นค่อยๆลอยเข้ามาใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นจนสายตาของเด็กหญิงวัย12ปีสังเกตเห็นว่าภายในดวงไฟนั้นมีหน้าของหญิงวัยกลางคนอยู่ดวงตาของเธอแดงกล่ำพร้อมทั้งสยะยิ้มโชว์ฟันแหลมคมในปากอย่างน่ากลัวแถมลงจากลำคอลงมานั้นยังเป็นผวงเครื่องในที่ลอยอยู่เหนือพื้นหัวใจของเธอคนนั้นเต้นตุบๆเป็นจังหวะอย่างเห็นได้ชัดสร้อยฟ้าสะดุ้งสุดตัวทันทีด้วยความตกใจเธอทำท่าจะวิ่งหนีแต่ทว่ากระสือตนนั้นก็รีบพุ่งเข้าใส่เธอด้วยความรวดเร็วทันทีสร้อยฟ้ายกมือขึ้นมาบังหน้าไว้ตามสัญชาตญาณแต่ทว่าเมื่อเธอกรีดออกมาก็มีเสียงของผู้หญิงร้องขึ้นมาพร้อมๆกับเธอด้วยความเจ็บปวดสร้อยฟ้าค่อยๆลดมือลงก่อนจะเห็นว่าที่กระสือตัวนั้นร้องออกมาก็เพราะว่าตอนนี้แม่ของสร้อยฟ้าได้ใช้มือคว้าจับเข้าที่พวงทรายของกระสือตัวนั้นจนเกิดแผลทำให้มันต้องล่าถอยลอยขึ้นสูงกว่าเดิมอีบัวลอยมึงคิดจะทำอะไรลูกกูลูกมึงออกมากลางดึกขนาดนี้ในที่หากินของกูก็จะกินมาสิวะเนื้อเด็กน่ะมันหวานนะอีการดาการดาได้ยินดังนั้นเธอก็โกรธมากและพยายามจะกระโดดคว้าเอาพวงเครื่องในของบัวไหลที่เป็นกระสือคู่อริให้ได้นั่นทำให้บัวไหลยิ่งหัวเราะสะใจแต่ไม่นานเธอก็ต้องร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดโอ้ยนังนี่
เป็นสร้อยฟ้านั่นเองที่ขวาก้อนหินขึ้นมาปาใส่บัวไหลสร้อยฟ้าปาก้อนหินใส่บัวไหลไม่หยุดจนเธอต้องลอยหนีไปด้วยความโกรธแค้นมึงคอยดูเถอะการดาลูกมึงไม่ได้ตายดีแน่กระสือบัวไหลตะโกนเสียงดังแต่การดาก็ไม่ได้สนใจเธอรีบหันกลับมาดูสร้อยฟ้าลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนก่อนจะสำรวจดูว่าเธอไม่ได้รับอันตรายอะไรจากกระสือบัวไหลแม่แม่เป็นปอบจริงเหรอคะสร้อยฟ้าใช่จ้ะจริงๆตระกูลของเราเป็นตระกูลผีปอบมาช้านานลูกสาวทุกคนที่เกิดมาจะต้องเป็นผีปอบวันใดวันหนึ่งวันหนึ่งเมื่อลูกอายุครบ18ปีลูกก็ต้องเป็นแบบเดียวกันกับแม่อะไรนะแต่มันไม่ได้แย่เสมอไปนะลูกถึงเราเป็นปอบแต่เราไม่เคยไปเบียดเบียนใครเราใช้ชีวิตได้เหมือนปกติแต่เพียงแค่ในตอนกลางคืนเราก็ต้องใช้ชีวิตแบบปอบเหมือนกันแม่ถึงได้เลี้ยงไก่ไว้ตั้ง10ตัวไงล่ะสร้อยฟ้าแล้วเราไม่เป็นไม่ได้เหรอแม่หนูไม่อยากเป็นปอบอะลูกเลือกไม่ได้หรอกนะสวรรค์กำหนดมาแบบนี้สร้อยฟ้าแม่ผิดเองที่แม่ไม่ได้บอกลูกและไม่ได้เลี้ยงลูกมาเพื่อพร้อมที่จะให้สืบเชื้อสายนี้เป็นเพราะแม่ไม่กล้าพอแม่กลัวสร้อยฟ้ารับไม่ได้จนลูกมารู้เองสร้อยฟ้าอย่าเกลียดแม่เลยนะลูกแม่ไม่ได้ตั้งใจกันดาปล่อยโฮออกมาต่อหน้าลูกสาวอย่างไม่อายจนสร้อยฟ้าต้องเช็ดน้ำตาให้ด้วยความสงสารผู้เป็นแม่เด็กน้อยได้แต่คิดอยู่ในใจว่าชะตาชีวิตของเธอมันถึงได้หนักหนาถึงเพียงนี้กันนะเพียงแค่อยากโตไปเป็นคนปกติก็ยังไม่มีโอกาสสร้อยฟ้ากับแม่กลับมาที่บ้านและทันทีที่ถึงบ้านการดาก็รีบเก็บข้าวของเครื่องใช้ของสร้อยฟ้าทุกอย่างใส่กระเป๋าท่ามกลางความสงสัยและตกใจของสร้อยฟ้าแม่คะแม่เก็บเสื้อผ้าของหนูทำไมเราจะไปไหนกันหรอสร้อยฟ้ารู้ตัวใช่ไหมว่าแม่รักลูกมากแค่ไหนแม่จะไม่มีวันปล่อยให้ใครมาทำอะไรลูกได้อีบัวไลมันจะไม่หยุดครอบครัวของเรากับครอบครัวของกระสืออย่างอีบัวไลไม่ถูกกันมานานมันจะทำทุกวิถีทางเพื่อเอาตัวลูกไปพรุ่งนี้แม่จะพาสร้อยฟ้าไปเรียนโรงเรียนประจำในเมืองนะลูกและเมื่อลูกเรียนจบม.6 ลูกก็จะอายุใกล้18พอดีถึงตอนนั้นลูกถึงจะปกป้องตัวเองได้แม่คะสร้อยฟ้าสวมกอดผู้เป็นแม่อยู่นานพร้อมทั้งร้องไห้ออกมาชุดใหญ่ด้วยความเสียใจเธอจะต้องทิ้งชีวิตที่นี่เพื่อไปใช้ชีวิตใหม่ในที่ที่เธอเองก็ไม่รู้จักสร้อยฟ้านั่งหน้านิ้วคิ้วขมวดอยู่นานถึงเรื่องในวัยเด็กที่เป็นสาเหตุให้เธอต้องห่างไกลจากบ้านไปหลายปีการดาที่เพิ่งเสร็จจากการนั่งคัดข้าวสารอยู่ด้านล่างเดินขึ้นมาด้วยท่าทางสงสัยก่อนจะเอ่ยถามออกไปสร้อยฟ้าเป็นอะไรล่ะลูกทำไมนั่งหน้านิ้วแบบนั้นคิ้วจะผูกกันเป็นปมอยู่แล้วนะหรือผู้ใหญ่จันแกพูดอะไรไม่ดีหรือเปล่ายังไงก็อย่าไปถือสาแกเลยนะแก่แล้วบางทีก็ปากไม่ดีนะเปล่าหรอกแม่พอดีตอนพาพี่ต้นน้ำไปหาป้านิ่มที่ตลาดหนูบังเอิญเจอพี่สุคนธาน่ะแต่พอเดินจะเข้าไปทักน้าบัวไลก็เดินเข้าไปหาพี่สุคนธาพอดีนางบัวไลเหรอแล้วนี่มันได้ทำอะไรแกหรือเปล่าฮะเปล่าจ้ะแม่เขายังไม่ทันสังเกตเห็นหนูหรอกหนูรีบหนีออกมาก่อนน่ะแต่ว่าตอนนี้พี่สุคนธาก็อายุเกิน18แล้วนั้นก็แสดงว่าใช่แล้วล่ะลูกตอนนี้สุคนธาก็เป็นกระสือเต็มตัวแล้วเพราะอย่างนั้นจากนี้ลูกก็ไม่ต้องกลัวนางบัวไลมันแล้วนะเพราะวันนี้ก็วันเกิดครบอายุ18ของลูกเหมือนกันแล้วคืนนี้ลูกของแม่ก็จะได้สืบเชื้อสายปอบของตระกูลเราสักทีสร้อยฟ้ายิ้มออกมาหน้าเศร้าๆเพราะเธอเองที่มัวแต่กังวลว่าสุคนธาเป็นลูกสาวของป้าบัวไลจนลืมไปว่าเธอเองก็หมดเวลาที่จะใช้ชีวิตแบบคนปกติแล้วเช่นเดียวกันนี่สร้อยฟ้าไม่ต้องไปกังวลหรอกนะลูกการที่เราได้เป็นปอบไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะเราเลือกที่จะอยู่ของเราแบบนี้ได้เหมือนที่แม่เป็นไงล่ะนั่นสินะคะแต่เมื่อสร้อยฟ้าได้ยินที่แม่พูดเธอก็สบายใจขึ้นมาได้เปราะหนึ่งแต่นั่นก็ยังไม่สามารถทำให้เธอทำใจยอมรับมันได้ซะทีเดียวก
ลางดึกในคืนนั้นเองที่ทุกคนในบ้านหลับสนิทพอรวมถึงการดาที่นอนหลับอย่างสบายใจที่สุดในรอบหลายปีแต่ทว่าร่างของสร้อยฟ้ากลับนอนพลิกไปมาคล้ายกระสับกระส่ายไม่นานร่างของเธอก็ลุกพูดขึ้นมานั่งอยู่บนที่นอนดวงตาของหญิงสาวเบิกโพรงในตาสีแดงก่ำสะท้อนอยู่ในความมืดจมูกของเธอคล้ายได้กลิ่นสาบบางอย่างที่หอมเหลือเกินหอมจนเธอเองไม่อาจจะทนอีกต่อไปสร้อยฟ้าลุกขึ้นยืนก่อนจะเดินออกจากห้องอย่างเงียบๆและตรงไปที่เล้าไก่ใต้ถุนบ้านทันทีมือเรียวของเธอคว้าคอไก่ตัวหนึ่งออกมาจากเล้าเธอมองมันพร้อมทั้งกลืนน้ำลายอึกใหญ่ก่อนที่เธอจะค่อยๆอ้าปากกัดเข้าไปที่ลำคอของไก่ตัวนั้นเต็มๆเสียงไก่ร้องด้วยความเจ็บปวดอยู่ไม่นานก็เงียบลงก่อนที่สร้อยฟ้าจะเริ่มกัดกระชากที่ส่วนอื่นต่อกลิ่นคาวเลือดของไก่และรสชาติของไก่ดิบที่ควรจะคาวแต่บัดนี้มันกลับหอมหวานอยู่ในปากของเธอสร้อยฟ้ามองมือของตัวเองที่เปื้อนไปด้วยเลือดเธอสะดุ้งเล็กน้อยคล้ายกับเพิ่งรู้ตัวว่าได้ทำอะไรลงไปหญิงสาวถอยหลังออกมาจากเล้าไก่ก่อนจะตรงไปที่โอ่งน้ำหน้าบ้านแล้ววักน้ำขึ้นมาล้างหน้าล้างปากทันทีมือของเธอสั่นเทาพร้อมทั้งน้ำตาอุ่นๆที่ค่อยๆไหลออกมาจากเบ้าสร้อยฟ้าทิ้งตัวนั่งลงที่ข้างโอ่งก่อนจะร้องไห้ออกมาอย่างรู้สึกไม่ชอบตัวเองเสียที่สุดแต่ทำได้เพียงแค่ก้มหน้ารับชะตากรรมหวังแค่ว่าวันหนึ่งเธอจะชินไปเองเช้าวันต่อมาต้นน้ำกับแม่เอกเพื่อนสนิทที่ทำงานด้วยกันทั้งสองเดินมาที่บ้านของสร้อยฟ้าตั้งแต่เช้าแท้จริงแล้วต้นน้ำได้ปรึกษากับแม่เอกว่าเขารู้สึกชอบสร้อยฟ้าตั้งแต่แรกเจอและอยากจะทำความรู้จักกับเธอให้มากกว่านี้นั่นทำให้แม่เอกปิ๊งไอเดียออกมาได้ว่าให้ต้นน้ำลองชวนสร้อยฟ้าไปเที่ยวเล่นสวัสดีครับป้ากันดาวันนี้มีไข่ไก่ขายให้ผมหรือเปล่าครับเนี่ยอ้าวต้นน้ำเองเหรอลูกแหมแหมมีสิมีสิมาแต่เช้าขนาดเนี้ยแล้วนี่เพื่อนหรอชื่ออะไรนะป้าลืมครับนี่ไม้เอกครับป้าเพื่อนที่มาทำงานด้วยกันสวัสดีครับป้ากันดาโถผมเสียใจนะครับเนี่ยแต่ว่าทำไงได้ล่ะผมไม่ใช่ขวัญใจชาวบ้านเหมือนในต้นมันนี่นะแหม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 ทำน้อยอกน้อยใจป้าจะจำไว้แล้วกันนะพ่อหนุ่ม ว่าแต่วันนี้สร้อยฟ้าไม่อยู่อย่างนั้นเหรอครับอ๋อสร้อยน่าจะกำลังตากผ้าอยู่หลังบ้านนะลูกลองไปดูสิจบคำของป้ากันดาต้นน้ำก็ยิ้มออกมาทันทีก่อนรีบขอตัวเดินไปหาสร้อยฟ้าที่หลังบ้านทิ้งให้แม่เอกรอไข่ไก่อยู่ตรงนั้นเพียงลำพังสร้อยฟ้าตากผ้าอยู่งั้นเหรออุ๊ยตกใจหมดเลยพี่ต้นน้ำเหรอคะมีอะไรหรือเปล่าแม่ไม่อยู่หน้าบ้านเหรอคะอยู่สิแต่พอดีว่าพี่ว่าจะชวนสร้อยฟ้าไปงานวัดน่ะเห็นชาวบ้านเขาพูดกันแล้วสร้อยฟ้าเองก็ไปโรงเรียนประจำสนานเลยคงไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวที่ไหนสร้อยฟ้าอึกอักเล็กน้อยใจหนึ่งเธอก็ทั้งดีใจและอยากไปกับคนที่เธอชอบแต่อีกใจหนึ่งเธอก็เป็นกังวลว่าความหิวกระหายของเธอมันจะเกิดขึ้นตอนไหนเราทำตัวเป็นปกติได้นะสร้อยฟ้าทุกอย่างจะต้องเหมือนเดิมก็ได้ค่ะแต่ไม่ดึกมากนะคะได้เลยครับไม่ดึกแน่นอนงั้นเดี๋ยวประมาณ6โมงพี่จะมารับนะพูดจบต้นน้ำก็เดินยิ้มแกล้มปีกกลับไปทันทีส่วนสร้อยฟ้าที่เห็นว่าคนที่ตัวเองชอบมาชวนไปงานวัดถึงที่บ้านก็เขินจนตอนนี้แก้มของเธอแดงระเรื่ออย่างกับลูกมะเขือเทศก็ไม่ปาดต้นน้ำมารับสร้อยฟ้าที่บ้านตรงเวลาเป๊ะๆก่อนที่เขาจะขับมอเตอร์ไซค์คันเก่าของผู้ใหญ่บ้านพาสร้อยฟ้าไปเดินเล่นที่งานวัดบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความคลึกครื้นทั้งเด็กเล็กและผู้ใหญ่ต่างก็พากันมาเที่ยวเล่นที่นี่บางก็แวะไปยิงตุ๊กตาบางก็ไปป่าโป่งและอีกที่ที่เด็กๆชอบเข้าไปเล่นกันนั่นก็คือซ้อนม้าหมุนและบ้านผีสิงส่วนสร้อยฟ้าที่ตอนนี้หิ้วตุ๊กตาตัวหนึ่งอยู่ในมือที่ต้นน้ำเพิ่งจะป่าโป่งได้มาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มทั้งสองเล่นไปคุยไปอย่างสนุกสนานและวันนี้ก็ยิ่งทำให้ทั้งคู่รู้สึกชอบกันมากขึ้นไปอีก
นี่หิวน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ไปซื้อน้ำให้นะสร้อยรออยู่ตรงนี้ก่อนก็ได้ต้นน้ำที่พาสร้อยฟ้าเดินตะเลไปทั่วงานก็ได้อาสาเดินไปซื้อน้ำมาให้และให้สร้อยฟ้ายืนรอที่แถวๆชิงช้าสวรรค์แต่ไม่ทันที่ต้นน้ำจะเดินไปรับสายตามือเล็กของผู้หญิงคนหนึ่งก็เอื้อมมาขวาข้อมือของสร้อยฟ้าทันทีพร้อมกลับดึงเธอไปในที่รับตาผู้คนและคนๆนั้นก็คือสุคนธานั่นเองพี่สุคนธาสร้อยฟ้ายิ้มออกมาเมื่อเห็นว่าคนที่ลากเธอมาคือสุคนธาพี่สาวคนสนิทแต่ทว่าเธอก็ต้องหุบยิ้มลงเมื่อมือของสุคนธานั้นบีบข้อมือของสร้อยฟ้าแรงขึ้นกว่าเดิมจนเธอเริ่มเจ็บสร้อยฟ้าพี่ขอเตือนเธออย่างหนึ่งเลิกยุ่งกับคุณต้นน้ำซะโอ๊ยเจ็บนะพี่สร้อยฟ้าสะบัดมือออกอย่างแรงก่อนจะมองไปที่สุคนธาที่ตอนนี้คงกลายเป็นเพียงพี่สาวที่เคยสนิทอย่างไม่เข้าใจก่อนจะเอ่ยถามออกไปนี่พี่ลากฉันมาเพราะว่าเรื่องนี้เหรอแล้วฉันขอถามหน่อยทำไมฉันถึงต้องเลิกยุ่งด้วยล่ะแกหายหน้าหายตาไปตั้งหลายปีคงจะไม่รู้อะไรสินะฉันชอบคุณต้นน้ำมานานชอบมาตั้งแต่แรกและชอบมาก่อนแกเพราะอย่างนั้นแกอย่ามายุ่งดีกว่าสร้อยฟ้าร้องเหอะเบาๆอย่างไม่อยากจะเชื่อว่าสุคนธาที่เคยเป็นพี่สาวที่แสนดีของเธอบัดนี้ได้ลากเธอมาเพราะเหตุผลนี้แต่น่าเสียดายที่สร้อยฟ้าในวัยนี้คงจะไม่ใช่สร้อยฟ้าที่ยอมคนอีกต่อไปฮะแล้วแกคิดว่าเขาจะรับได้หรือเปล่าล่ะที่แกเป็นผีปอบแกกล้าบอกเขาหรือเปล่าหรือตั้งใจจะหลอกเขาไปตลอดชีวิตแล้วพี่ล่ะกล้าบอกเขาหรือเปล่าว่าพี่เองก็เป็นกระสือคิดว่าฉันไม่รู้หรือไงเราเองก็ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่หรอกนะพูดจบสร้อยฟ้าก็เดินจากไปทันทีเธอเดินกลับมายังที่ที่เดิมก่อนจะเห็นว่าต้นน้ำยืนถือน้ำหวานสองแก้วชะเง้อมองหาเธออยู่สร้อยฟ้ามองเขาด้วยสีหน้าที่เศร้าสร้อยเล็กน้อยเพราะถ้าหากผู้ชายที่เธอรักหรือว่าเธอเป็นอะไรแล้วรับไม่ได้เธอจะแตกสลายแค่ไหนกันนะแต่ถ้าจะไม่บอกก็แปลว่าเธอต้องโกหกเขาไปตลอดนะสิและนั่นไม่ใช่สิ่งที่คนรักกันควรจะทำเลยสร้อยฟ้าเดินกลับมาหาต้นน้ำที่ยืนรออยู่และพยายามทำตัวให้ปกติที่สุดเอ้าสร้อยฟ้าไปไหนมาน่ะไปหาเพื่อนมานะคะพอดีบังเอิญเจอแต่ว่านี่ก็ดึกแล้วงั้นสร้อยขอตัวกลับก่อนนะได้สิเดี๋ยวพี่ไปส่งนะดึกแล้วกลับคนเดียวอันตรายต้นน้ำพูดด้วยสีหน้ายิ้มแย้มก่อนจะลูบหัวสร้อยฟ้าเบาๆโดยที่ไม่รู้เลยว่าตอนนี้สุคนธากำลังมองทั้งสองคนอยู่ด้วยความรู้สึกที่ทั้งเสียใจและไม่พอใจที่ต้องมาเห็นคนที่เธอแอบชอบอยู่กับผู้หญิงอีกคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นรุ่นน้องคนสนิทแต่ถึงจะเคยสนิทกันแต่นั่นมันก็เมื่อหลายปีมาแล้วทำให้สุคนธาคิดแผนบางอย่างขึ้นมาได้ทันทีถ้าเป็นแบบนี้ฉันไม่ได้เธอก็อย่าได้เลยก็แล้วกันต้นน้ำขับรถมอเตอร์ไซค์คันเก่ามาส่งสร้อยฟ้าถึงที่บ้านหญิงสาวเอ่ยขอบคุณอย่างเขินๆก่อนจะหันหลังเดินกลับบ้านไปแต่เสียงของต้นน้ำที่พูดหลังเธอเอาไว้ก็ถึงกับทำให้สร้อยฟ้าหน้าแดงกังสร้อยฟ้าวันนี้สนุกมากเลยนะขอบคุณที่ไปกับพี่นะครับจริงๆถ้าสร้อยฟ้าไม่ว่าอะไรพี่ก็อยากจะรู้จักสร้อยฟ้าให้มากกว่านี้พี่รู้สึกว่าพี่ชอบสร้อยฟ้ามากจริงๆตั้งแต่วันแรกที่เราได้เจอกันถ้าสร้อยฟ้าไม่รังเกียจช่วยทำความรู้จักกันให้มากกว่านี้ได้หรือเปล่าแต่ถึงสร้อยฟ้าจะทั้งเขินและดีใจแต่ทว่าคำพูดของสุคนธาก็ลอยเข้ามาในหัวเธอไม่หยุดหญิงสาวหุบยิ้มลงทันทีก่อนจะเอ่ยตอบกลับไปเสียงเศร้าพี่ต้นถ้าพี่ต้นรู้จักสร้อยฟ้าไปมากกว่านี้พี่อาจรังเกียจสร้อยฟ้าก็ได้ทำไมพูดอย่างนั้นเล่าพี่จะรังเกียจสร้อยไปทำไมกันสร้อยบอกพี่ตอนนี้ไม่ได้แต่หวังว่าวันหนึ่งถ้าพี่รู้พี่จะไม่รังเกียจดึกแล้วสร้อยขอตัวเข้าบ้านก่อนนะคะสร้อยฟ้าไม่รอให้ต้นน้ำพูดอะไรต่อเธอก็เดินจำอ้าวกลับเข้าบ้านทันทีต้นน้ำตื่นขึ้นมาในตอนเช้าของวันต่อมาและขณะที่เขากำลังล้างหน้าแปรงฟันอยู่ที่หน้าบ้านของผู้ใหญ่บ้านนั้นไอเดี่ยวเด็กน้อยคนหนึ่งในหมู่บ้านก็กึ่งเดินกึ่งวิ่งเข้ามาหาต้นน้ำทันที
พี่ต้นน้ำพี่ต้นน้ำอ้าวเดียวมีอะไรเหรอมาหาแต่เช้าเชียวมีคนฝากหนี้มาให้ครับอ๋อขอบใจนะต้นน้ำรับกระดาษใบเล็กๆที่ถูกพับไว้มาจากมือของเดี่ยวก่อนที่เด็กน้อยจะวิ่งจากไปต้นน้ำค่อยๆ คลี่กระดาษแผ่นนั้นออกโดยที่ด้านในมีข้อความสั้นๆที่เขียนเอาไว้ว่าคืนนี้ให้มาหาสร้อยฟ้าที่หน้าบ้านตอน 4 ทุ่มยืนรอตรงรั้วบ้านแล้วจะรู้เรื่องทั้งหมดอะไรกันล่ะเนี่ยสร้อยฟ้าเขียนมาอย่างนั้นเหรอหรือว่าจะเป็นเพราะเรื่องเมื่อคืนกันแน่นะอ่านอะไรอยู่นะรีบไปแต่งตัวสิวะวันนี้ต้องเข้าพื้นที่นะเว้ยแม่เอกที่เห็นต้นน้ำจ้องกระดาษอยู่นานซึ่งเอ่ยตะโกนทักเพราะวันนี้ทั้งสองต้องออกพื้นที่เพื่อทำโครงการที่ตัวเองได้รับมอบหมายทำให้ต้นน้ำคงไม่มีเวลาไปหาสร้อยฟ้าในตอนกลางวันแต่ถึงยังไงคืนนี้เขาก็คงจะได้เจอเธออยู่ดีตกดึกในวันเดียวกันนั้นเองต้นน้ำค่อยๆเดินออกมาจากบ้านของผู้ใหญ่บ้านก่อนจะตรงไปที่บ้านของสร้อยฟ้าทันทีและยืนรออยู่ที่รั้วบ้านตามคำที่เขียนในกระดาษและไม่นานร่างบางของสร้อยฟ้าก็เดินลงมาจากบ้านต้นน้ำยิ้มออกมาและกำลังจะโบกมือให้เธอแต่ทว่าร่างของสร้อยฟ้ากลับไม่ได้เดินมาหาเขาแต่อย่างใดเธอกลับเดินเข้าไปในใต้ถุนบ้านของตัวเองที่เป็นบริเวณของเล้าไก่ต้นน้ำชะเง้อมองด้วยความสงสัยก่อนจะค่อยๆเดินเข้าไปใกล้มากขึ้นเพื่อให้เห็นการกระทำของสร้อยฟ้าแต่ก็ไกลพอที่คนตรงนั้นจะไม่สังเกตเห็นและภาพที่ปรากฏก็ทำให้ต้นน้ำถึงกับนิ่งค้างด้วยความตกใจเมื่อเห็นว่าบัดนี้สร้อยฟ้าได้คว้าเอาไก่ตัวเป็นๆในเล้าของตัวเองมาฉีกทิ้งกินด้วยความอร่อยจนหมดก่อนที่ร่างของเธอจะนิ่งไปและรีบวิ่งออกมาล้างหน้าล้างปากที่องค์หน้าบ้านให้ตายสิสร้อยฟ้านั่งกอดขาตัวเองพิงอยู่กับองค์ใบใหญ่พร้อมทั้งปล่อยโฮออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่เธอใช้กำปั้นเล็กๆทุบอกตัวเองเบาๆหลายทีอย่างไม่ชอบใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ไปมากกว่านี้สร้อยฟ้าร้องไห้ไปพลางนึกถึงคำสารภาพรักของต้นน้ำเมื่อวานนี้นั่นยิ่งทำให้เธอร้องไห้หนักขึ้นไปอีกแต่ทว่าสร้อยฟ้าก็ต้องนิ่งไปเมื่อมีมือของผู้ชายที่เธอคุ้นเคยยืนส่งผ้าเช็ดหน้ามาให้กับเธอสร้อยฟ้าสะดุ้งทันทีที่เห็นว่าคนๆนั้นคือต้นน้ำเรื่องนี้หรือเปล่าที่สร้อยฟ้าบอกว่าพี่จะรังเกียจนะพี่ต้นน้ำพี่มานี่ได้ยังไงแล้วพี่เห็นสิก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าก็ชอบไปแล้วนี่นะแถมพี่เองก็ไม่ได้รังเกียจด้วยและแบบนี้น้องสร้อยฟ้าจะให้คำตอบพี่ได้หรือยังครับพี่ต้นน้ำสร้อยฟ้ายิ่งปล่อยโฮหนักกว่าเดิมทำให้ต้นน้ำอดไม่ได้ที่จะดึงร่างของเธอเข้ามากอดปลอบโยนพร้อมทั้งพูดปลอบใจสร้อยฟ้าสารพัดแถมยังไม่วายมัดมือชกไปอีกว่าถ้าไม่ตอบแปลว่าตกลงนั่นทำให้สร้อยฟ้าถึงกับฟาดเบาๆไปที่ไหล่ของต้นน้ำหนึ่งทีด้วยความเขินอายแต่เธอก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรในพุ่มต้นมะม่วงสูงที่ห่างออกไปไม่ไกลจากบ้านของสร้อยฟ้ามากนักกระสือสาวต้นหนึ่งกำลังร่ำไห้กับผ้าตรงหน้าสุคนธารู้ตัวเองดีแล้วว่าตอนนี้เธอแพ้อย่างเต็มรูปแบบและความจริงสร้อยฟ้าก็ไม่ได้ผิดอะไรเลยสุคนธาค่อยๆลอยห่างออกมาพร้อมกับน้ำตาสุคนธาในร่างกระสือที่เต็มไปด้วยความเสียใจทำให้ชะล่าใจว่าจะไม่มีคนพบเธอแต่ทว่าชาวบ้านคนหนึ่งที่กำลังกลับจากการหากบเขี่ยที่นาดันบังเอิญเห็นเข้าพอดีถึงจะเห็นเพียงด้านหลังแต่ทว่าเขาก็รู้ทันทีว่านั่นคือกระสือชายคนนั้นตะโกนออกมาเสียงดังสุคนธาที่ได้ยินก็ถึงกับตกใจและรีบลอยหนีไปอีกทางทันทีเพื่อไม่ให้ใครตามทันและจับได้ว่าเธอคือใครสุคนธาในวันต่อมายังคงใช้ชีวิตตามปกติเช่นคนทั่วไปออกไปข้างนอกซื้อของไปตลาดพบปะผู้คนถึงแม้แววตาที่เคยสดใสสวยงามจะเศร้าหมองลงแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความสวยที่มีมาตั้งแต่เด็กนั้นหมองลงแม้แต่น้อย
และขณะที่สุคนธากำลังยืนเลือกของอยู่นั้นไอติมกะทิถ้วยหนึ่งก็ถูกยื่นมาตรงหน้าเธอสาวเจ้าตกใจเล็กน้อยก่อนจะเห็นว่าคนที่ยื่นมานั้นก็คือแม่เอกเพื่อนสนิทของต้นน้ำนั่นเองกินไอติมหน่อยสิน่าเศร้าแต่เช้าเลยนะครับอ้าวคุณไม่เอกขอบคุณนะคะเรียกคุณอีกแล้วเมื่อไหร่จะเลิกเรียกผมกับไอ้ต้นว่าคุณสักทีเนี่ยเราห่างกันไม่กี่ปีเองนะก็มันชินนี่คะสุคนธาพูดพลางเคี่ยวไอติมในถ้วยไปมาจนไม่เอกสังเกตเห็นจึงเอ่ยถามขึ้นอะผมลืมไปไม่รู้ว่าคุณกินแบบนี้หรือเปล่าสุคนธาชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะรีบตักไอติมเข้าปากเพื่อเป็นการยืนยันว่าเธอเองก็กินแบบนี้ได้กินได้สิคะคุณเอ้ยพี่ไม่เอกก็พูดแปลกๆที่ถามก็เพราะรู้นะสิแต่ว่าเราไปคุยกันที่อื่นดีกว่าพูดจบแม่เอกก็จูงแขนสุคนธาให้ตามไปในที่ที่คนไม่พลุกพล่านมากนักก่อนจะเริ่มถามเข้าประเด็นทันทีพร้อมทั้งยื่นกระดาษใบหนึ่งให้กับสุคนธากระดาษที่เธอเองฝากเดี่ยวส่งไปให้ต้นน้ำนั่นเองนี่ของเธอหรือเปล่าพี่ไม่เอกไม่ทันที่สุคนธาจะพูดอะไรต่อเธอก็ร้องไห้ออกมาทันทีทั้งเสียใจที่เพิ่งจะอกหักมาไม่นานและเสียใจที่มานึกได้ที่หลังว่าตัวเองเกือบจะเผลอทำลายความรักของน้องสาวคนสนิทไปทำให้สุคนธาถึงกับรู้สึกผิดจนไม่อยากจะพูดอะไรต่อและเธอก็รู้ดีว่าตอนนี้แม่เอกคงจะรู้แล้วว่าเธอเป็นอะไรเพราะแท้จริงแล้วแม่เอกได้แอบตามต้นน้ำออกไปและเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างรวมถึงยังสังเกตเห็นสุคนธาในร่างกระสือแต่ก็ยังไม่แน่ใจจนรีบเดินตามออกมาถึงบ้านของสุคนธาเขาถึงรู้ได้ทันทีและจดหมายที่สุคนธาฝากเดี่ยวไปให้ต้นน้ำนั้นเขาก็ได้เห็นกับตาเช่นเดียวกันไก่เมื่อคืนได้มาแค่นั้นนะพี่เดินตามเราไม่ทันก็ดันลอยไปเร็วขนาดนั้นเกือบถูกจับได้แล้วไม่ล่ะขอบคุณนะคะทั้งเรื่องที่รู้แต่ไม่บอกใครทั้งเรื่องไก่อีกเพราะเมื่อคืนฉันหิวมากจริงๆแล้วก็เสียใจมากด้วยอย่าทำดีขนาดนี้กับฉันเลยนะคะคนเห็นแก่ตัวแบบฉันน่ะไม่คู่ควรหรอกค่ะนี่อย่าพูดแบบนั้นสิใครๆก็ต้องพยายามเพื่อความรักของตัวเองทั้งนั้นแหละนะถึงแม้สิ่งที่เธอทำมันจะไม่ถูกต้องแต่ว่าตอนนี้เธอก็รู้ตัวแล้วนี่ไม่มีผู้หญิงคนไหนเป็นคนไม่ดีหรอกนะแต่แค่พวกเธอในตอนนั้นไม่มีสติเท่านั้นเองฉันเกือบจะต้องทำให้สร้อยฟ้าเสียคุณต้นน้ำไปฉันน่าจะคิดเยอะกว่านี้แม่เอกดึงสุคนธาเข้ามากอดเบาๆอย่างปลอบโยนเขารู้จักเธอดีประมาณหนึ่งและรู้ว่าแท้จริงสุคนธาคือผู้หญิงที่น่ารักมากๆน่ารักเสียจนเขาเผลอใจไปชอบตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่แม่เอกเองก็รู้ว่าสุคนธานั้นชอบต้นน้ำอยู่เขาจึงได้แต่ดูแลเธออย่างพี่ชายและหวังว่าสักวันสุคนธาจะหันมาสนใจเขาเสียทีไม่ต้องร้องแล้วนะพี่เชื่อนะว่าสร้อยฟ้าไม่โกรธเธอหรอกแล้วก็อย่าบอกว่าตัวเองไม่คู่ควรกับอะไรอีกนะเพราะพอคนที่ชอบเธอมาได้ยินมันรู้สึกไม่ดีนะใครๆก็อยากคู่ควรกับคนที่ตัวเองชอบทั้งนั้นนี่นะสุคนธาถึงกับหยุดร้องไห้ทันทีเมื่อได้ยินสิ่งที่แม่เอกพูดหน้าของหญิงสาวแดงกล่ำนี่เธอเพิ่งจะถูกสารภาพรักหรือเปล่านะและคำถามนี้ของเธอก็ถูกยืนยันทันทีเมื่อแม่เอกพูดต่อพี่ชอบสุคนธาจริงๆนะและพี่ก็รู้ว่าจริงๆแล้วเธอเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากแล้วถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะมีโอกาสได้เป็นคนที่เธอชอบสักครั้งนึงเหมือนกันพี่แม่เอกสุคนธาไม่ได้ตอบอะไรแต่ตอนนี้ใบหน้าของเธอนั้นเต็มไปด้วยรอยยิ้มและคำตอบแบบนี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับแม่เอกเพราะเขาก็รับรู้ได้ทันทีว่าตอนนี้สุคนธาได้ให้โอกาสแก่เขาแล้วสร้อยฟ้ากับต้นน้ำแต่งงานกันใน2ปีต่อมาและต้นน้ำก็ได้ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ที่นี่กับสร้อยฟ้าอย่างถาวรรวมถึงสร้อยฟ้าเองที่ตัดสินใจจะไม่มีลูกเพราะเธอไม่ต้องการให้ใครมาสืบทอดอีกต่อไปถึงแม้ในตอนแรกการด่าแม่ของเธอจะไม่เห็นด้วยแต่สุดท้ายเธอก็เข้าใจส่วนแม่เอกที่ตามจีบสุคนธาต่อสักพักใหญ่สุดท้ายก็จีบติดและยังสามารถผ่านด่านแม่ยายไปได้อีกต่างหาก
ทำให้ตอนนี้ทั้งสองคนกำลังวางแผนที่จะแต่งงานกันในอีกไม่นานนี้ด้วย